สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำไส้กรอกอีสานหรือว่าไส้กรอกวุ้นเส้นค่ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะสูตรนี้เปรี้ยวเร็วมากเลยค่ะใช้เวลาแค่คืนเดียวนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเริ่มทำกันเลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดพี่ได้แปะไว้ให้ในแต่ละขั้นตอนเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆสามารถทำตามกันได้เลยค่ะผสมจนเข้ากันดีแล้วก็มาใส่วุ้นเส้นค่ะสำหรับวุ้นเส้นเอาตามชอบนะคะของพี่จะไม่ใส่เยอะค่ะใส่แค่ครึ่งกิโลนะคะถ้าใครทำขายหรือว่าทำทานเองชอบใส่วุ้นเส้นเยอะๆก็เพิ่มลงไปได้เลยค่ะผสมจนเนื้อหมูและวุ้นเส้นเข้ากันดีค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมใส่ไส้กันนะคะไส้หมูค่ะเป็นไส้หมูแช่เกลือนะคะล้างให้สะอาดค่ะเสร็จแล้วก็เตรียมได้นะคะหรือว่าเชือกขาวๆค่ะไว้มัดนะคะวันนี้จะใช้เป็นกล้วยแบบนี้นะคะวิธีใส่ก็ง่ายๆค่ะมีเทคนิคนิดหน่อยนะคะให้เพื่อนๆใส่ไส้ได้ง่ายๆค่ะเทคนิคที่ว่าก็คือการเอาเนื้อหมูใส่ลงไปในกล้วยให้เต็มเลยค่ะในกล้วยจะมีท่อยาวประมาณนี้นะคะใส่เนื้อหมูลงไปให้เต็มค่ะเสร็จแล้วก็นำไส้หมูมาใส่กล้วยได้เลยนะคะเวลาใส่ก็จะลูดเข้ามาแบบง่ายๆค่ะถ้ากล้วยแห้งและไม่เย็นนะคะจะทำให้ใส่ไส้ยากมากเลยค่ะเราก็เลยนำเนื้อหมูที่เราผสมเรียบร้อยนะคะใส่ลงไปค่ะเพราะว่าเนื้อหมูมีความเย็นอยู่นั่นเองนะคะเทคนิคนี้ใช้ได้กับกล้วยที่ใช้เครื่องด้วยนะคะเวลาใส่เครื่องกล้วยก็จะยาวกว่านี้ค่ะก็จะใส่เนื้อหมูลงไปก่อนแบบนี้เหมือนกันนะคะใส่ไส้เรียบร้อยก็จะเหลือไว้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วก็นำเนื้อหมูยัดไส้ลงไปให้เต็มนะคะพอยัดไส้เนื้อหมูจนสุดไส้ที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะเราก็จะใส่ไส้ไว้ในกล้วยเหมือนเดิมค่ะเพื่อทำเส้นต่อไปนะคะสำหรับเส้นที่เสร็จแล้วเราก็จะมามัดปมกันค่ะวิธีมัดปมก็ง่ายๆนะคะมัดไป2 รอบแบบนี้เลยค่ะ
พื่อไม่ให้หลุดนะคะเสร็จแล้วก็รูดค่ะรูดไปจนสุดอีกทางนึงนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศออกค่ะวิธีรูดแบบนี้ก็ต้องสม่ำเสมอนะคะเส้นจะได้เท่ากันค่ะพอรูดไปอีกทางนึงก็จะเหลือประมาณนี้นะคะพอรูดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาแบ่งเป็นท่อนๆนะคะขนาดนี้เอาตามชอบเลยค่ะก็บิดแบบนี้นะคะตรงไส้อีกทางนึงเรายังไม่ได้ผูกนะคะเพราะว่าเวลาบิดแบบนี้เขาก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆค่ะขนาดเอาตามชอบเลยนะคะใครจะทำเป็นลูกเล็กๆหรือว่าเป็นท่อนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะของพี่จะมัดเชือกอีกทีนึงนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนสุดอีกทางนึงค่ะเหลือท่อนสุดท้ายเราก็จะมาขอดปมเหมือนท่อนแรกนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะเดี๋ยวมาดูการเก็บให้เปรี้ยวกันค่ะของพี่ก็จะใช้เป็นซึ้งนึ่งแบบนี้นะคะวางไส้กรอกลงไปค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีซึ้งนึ่งแบบนี้ก็เป็นหม้อที่มีฝาปิดก็ได้นะคะใช้ตะแกรงหรืออะไรรองตรงด้านล่างนิดนึงค่ะเพื่อจะให้น้ำหยดลงนะคะของพี่เลยใช้แบบง่ายๆเป็นซึ้งนึ่งแบบนี้เลยค่ะวางเรียงแบบนี้แล้วปิดฝาไว้1คืนค่ะพรุ่งนี้เช้ามาดูกันนะคะผ่านไป1คืนค่ะอันนี้เช้าแล้วนะคะกลิ่นเปรี้ยวมาเลยค่ะตอนนี้ก็จะนำออกมาผึ่งให้เย็นนะคะให้ผิวของไส้กรอกแห้งค่ะอันนี้คือหน้าตาที่แห้งเรียบร้อยนะคะพร้อมนำไปปิ้งย่างได้เลยค่ะของพี่ใช้พัดลมเป่านะคะ2ชั่วโมงก็ได้แบบนี้เลยค่ะไส้กรอกอีสานหรือว่าไส้กรอกวุ้นเส้นสูตรทำง่ายๆนะคะเปรี้ยวเร็วค่ะลองทำกันดูนะคะดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจและทุกการรับชมด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ